ครับผมซีนะครับ RCC Scale วันนี้เดี๋ยวเรามารู้จักกับรถอีกคันหนึ่งนะครับของค่าย JG Model นะครับตัวนี้จะเป็นตัว Cassie Safe นะครับของตัว Defender D90 นะครับก็เป็นงานของค่าย JG นะครับก็จับคู่กับพวกบอดี้ตัวที่เราเปิดประตูได้นะฮะครับผมตัวนี้เรามาดูกันนะครับก็ระบบเกียร์ก็เป็นแบบเกียร์เดียวนะครับแล้วก็มีทรานสเฟอร์นะครับเผากลางก็เป็นสแตนเลสหมดเลยนะฮะเผากลางเป็นสแตนเลสหมดเลยล้อก็เป็นล้อบิดล็อกนะครับตัวคานเองก็เป็นอลูมิเนียมเลยนะครับนะผมแล้วก็ในนี้เป็น U มี XBD มาให้แล้วด้วยนะครับผมครับก็เหมาะสำหรับการเอาไปทำรถแข่งได้นะครับก็ตัวนี้ทาวเวอร์โช๊คก็เป็นทาวเวอร์โช๊คแบบสูงแล้วนะฮะทาวเวอร์โช๊คแต่งเลยนะผมแกนโช๊คสีทองนะครับเชื่อมชุบไทเทเนียมลื่นฟืดนะฮะเนี่ยสมูทดีนะฮะครับผมก็อุปกรณ์โดยรวมทุกอย่างครับผมก็ทำรถ D90 ได้เลยนะฮะครับผมสามารถครอบกับโครงของ RC4 ก็ได้อะไรก็ได้นะครับครับผมตัวนี้ยางก็ให้มาเป็นลาย BF เหมือน RT4 เลยนะครับตัวเดียวกันเลยนะครับเนี่ยของ RT4WD เลยนะครับครับผมยางก็นิ่มใช้ได้นะฮะครับผมอันนี้ก็เป็นเฟืองเกียร์เป็นคัสซีเซตนะครับประกอบสำเร็จมาแล้วจากโรงงานนะฮะถ้าให้ดีเราก็ควรจะเปิดใส่จาระบีสักนิดนึงนะฮะลิงก์ก็เป็นลิงก์อลูมิเนียมนะครับครับผมก็สนใจก็ลองสอบถามดูได้นะครับทาง RCC Scale นะฮะครับผมตัวนี้ขยับวิวเบสได้อีก3รูด้วยนะครับครับผมโอเคครับผมสำหรับสินค้าตัวนี้นะฮะก็มีมาเข้ามาอยู่3ชุดนะครับครับผมนี่นะฮะดูรายละเอียดงานโอเคนะครับโดยรวมแล้วตัวส่วนตัวผมเองก็ใช้อยู่นะฮะนี่ตัวนี้กันชนหน้านี่จะรายละเอียดดีกว่า RC4 ไปอีกนิดนึงนะฮะตรงมุมนี้นะผมต้องกลัวนะครับเรื่องของอะไรตัวของตัวคานตัวนี้เรามีสต็อกไว้เลยนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะเสียแล้วไม่มีเปลี่ยนนะฮะตัวนี้เรามีสต็อกอยู่นะฮะครับผมดูกันชัดๆไปเลยนะครับครับผมก็สนใจติดต่อได้นะครับทาง RCC Scale นะครับผมครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ